ิจน้ำท่วมนะคะในแง่มุมของเศรษฐกิจค่ะวันนี้พบกับดิฉันรุ่งทิพย์โชติภาหลายเช่นเคยนะคะซึ่งเราสดค่ะมาจากศูนย์เฉพาะกิจของไทย PBS และจุฬานะคะจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของจะมีการบริหารธุรกิจอย่างไรนะคะในช่วงของวิกฤตน้ำท่วมค่ะเราได้รับเกียรตินะคะวันนี้ค่ะจากคุณขจรเจรวนนท์ค่ะกรรมการบริษัททรูมูฟจำกัดค่ะคุณขจรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขจรพยายามที่จะเดินทางมาที่สตูดิโอของเรานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไทย PBS ที่วิภาวดีรังสิตแต่วันนี้มาที่จุฬาแต่ว่าวันนั้นอยากจะให้เล่านิดนึงค่ะว่าตอนนั้นเดินทางไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรามาไม่ถึงใช่ไหมคะคือมีความตั้งใจเต็มที่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์แล้วต้องพูดว่าวิญญาณยังไม่กลับตัว 100% นะครับอย่างที่ว่าที่วิภาวดีนั้นค่ะคือผมคิดว่าผมอาจจะหลงทางไปนิดนึงนะครับขับไกลเกินไปแล้วก็ขากลับเนี่ยตอนที่จะไปไทย PBS เนี่ยน้ำลึกมากขนาดรถผมเนี่ยนะครับยกสูงแล้วนะครับฝ่าน้ำได้เมตรครึ่งเนี่ยผมคิดว่าน้ำเลยลิมิตของเรานะครับควันก็ขึ้นน้ำเลยเมตรครึ่งกับรถที่ยกสูงแล้วไม่ไหวแล้วนะครับนั่งน้ำเนี่ยเลยตักผมนะน้ำอยู่ในรถนะครับเปิดประตูออกมาอีกครั้งนี่เหมือนตู้ปลาแตกคือไหลออกมาเลยนี่ลึกมากคิดว่าไม่ถึงก็เลยโชคดีเจอรถทหารก็เลยบอกให้เขาช่วยฝ่าน้ำให้หน่อยเราตามเพื่อน้ำจะได้ลดลงเราเลยค่ะไปได้พอขึ้นโทเวปุ๊บก็อาจจะมีการถ่ายรูปทั้งบนโทเวไปที่ไทย PBS นะไปไม่ถึงต้องขอโทษทีครับค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะศูนย์ข่าวเฉพาะกิจของเราที่จุฬานะคะมาวันนี้ค่ะอยากจะให้มาเล่าประสบการณ์นะคะของบริษัทในการบริหารเราจะบริหารยังไงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมกว่ามันเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วนะคะในกรุงเทพแต่ว่าในส่วนกลางยังไม่ท่วมแต่ว่าทรูนี่ก็คือว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะโฆษณาอย่างใดนะคะถือว่าเป็นหนึ่งกิจการที่อยู่มันมีความสำคัญนะคะเพื่อเป็นการสื่อสารค่ะคือเราต้องแบ่งการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดำเนินงานธุรกิจเนี่ยเป็น2 ส่วนนะครับก็คือภายนอกกับภายในนะครับภายนอกเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ลำบากมากนะครับแล้วก็ตามพื้นที่เนี่ยก็ต้องอพยพออกมานะครับสำหรับลูกค้าที่อพยพออกมาเนี่ยตอนนี้ตัวซิมของเราที่เติมเงินเนี่ยเราก็เพื่อเติมเงินให้นะครับ20บาทต่อหมายเลขต่อ1อาทิตย์นะครับให้ท่านโทรฟรีนะครับตอนนี้มูลค่าก็ประมาณ23ล้านแล้วนะครับเพื่อช่วยเขาเป็นการช่วยเหลือค่ะใช่แล้วก็เราก็มีบริจาคตัวเงินสดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ถุงยางชีพทั้งหลายเนี่ยงบประมาณ17ล้านแล้วนะที่ออกไปตอนนี้ค่ะแล้วขณะนี้อย่างการดูแลเรื่องของการสื่อสารนะคะเราดูแลเครือข่ายยังไงมีปัญหากันบ้างไหมหรือว่าบางทีบางคนบ่นเหมือนกันนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะใช้เครือข่ายอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับอืดๆช้าๆหรือเปล่าตรงนี้เราดูแลยังไงอะคะครับคือแน่นอนนะครับคือตัวทราฟฟิกเนี่ยจะไม่เหมือนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราจะรู้แล้วคนอยู่ตรงนี้เยอะนะครับเราต้องเตรียมเครื่องจักรcapacity ช่วยตรงนี้โซนนี้เยอะๆแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ดีพอน้ำท่วมโซนนี้คนย้ายไปหัวหินบ้างนะครับไปพัทยาบ้างส่วนหัวหินพัทยาเนี่ยไปแน่นไปกระจุกอยู่นั้น capacity ไม่พอเราก็จะไปเสริมนะฮะไปเสริมเต็มที่นะครับเพื่อให้ทุกคนโทรหากันได้นะครับมีอยู่ช่วงนึงถ้าไปช่วงแรกๆเนี่ยมันจะขาดทุกไม่กี่วินะฮะจะหลุดเลยมันจะหลุดเลยนะฮะแต่ตอนนี้เราก็ไปเสริมแล้วนะฮะเรียบร้อยสำหรับจุดน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนนะฮะทางเราก็มีการเตรียมการไว้ก็คือเคยมีประสบการณ์กับน้ำท่วมมาเหมือนกันนะครับอุปกรณ์เราก็ยกสูงนะครับก็มีทั้งทีมเรือนะครับทีมช่างนี่ปล่อยเกาะนะฮะพูดง่ายๆคือต้องเอาไปปล่อยไว้เลยน่าสงสารมากนะครับพายเรือซ่อมอุปกรณ์กันอยู่นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะถ้าไฟฟ้าดับนะฮะอุปกรณ์บางจุดอาจจะใช้ไม่ได้ค่ะเราก็มีตัวเจเนเรเตอร์ช่วยนะครับเราก็มีเตรียมน้ำมันปั่นไฟคือต้องมีการแบ็กอัพเยอะมากเต็มพร้อมไปเลยคุณกระจอนเล่าให้ฟังก่อนหน้าที่จะเข้ารายการบอกว่ามันมีธุรกิจหรือว่ามันมีสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยอยู่หลายอย่างด้วยกันมันมีอะไรบ้างคะที่สำคัญนะคือจริงๆตอนนี้นะครับหลายคนที่เรายังไม่รู้กันนะฮะที่เราอยู่ได้รอดทุกวันเนี่ยนะต้องพูดคำว่ารอดเลยเนี่ยนะครับแปะทองหลังพระเนี่ยก็จะมีแน่นอนนะครับทางการไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับการไฟฟ้าคือเขาต้อง24ชั่วโมงถ้าดับขึ้นมาสื่อสารทางพวกเราก็ดับหมดนะครับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลโอ้หลายอย่างมากนะครับแล้วก็ทางการสื่อสาร TOT ก็คือพวกฟิกไลน์โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายตอนนี้ก็ช่วยกันเยอะนะครับไปรษณีย์ขนส่งตอนนี้2 คนพวกโลจิสติกอันนี้ก็สำคัญมากอันนี้เป็นธุรกิจที่ยังไงเนี่ยต้องทำงาน24ชั่วโมง
นะครับทหารก็ช่วยคนตอนนี้24ชั่วโมงนี่ก็เป็นพระเอกของเราอีกคนหนึ่งค่ะแล้วอย่างในภาวะวิกฤตเรียกว่าภาวะวิกฤตแบบในบ้านเราขณะนี้นะคะเราจะขับเคลื่อนกันไปถ้าจะแนะนำเอกชนในอื่นที่ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องดูแลกิจการให้อยู่รอดด้วยต้องมีการบริหารมีการซินเนอร์จี้ยังไงกันบ้างคือตัวจริงๆนะครับบทเรียนครั้งนี้เนี่ยเรายังไม่เคยประสบการณ์ไม่เคยเจอไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นนะครับเราก็สำคัญครั้งนี้เนี่ยเราต้องเก็บข้อมูลตัว Data ทั้งหลายนะครับแล้วมาวิเคราะห์แล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับ crisis management สำหรับ emergency อันนี้เราไม่เคยมีเราต้องเมนเทนของดีๆเช่นปั๊มหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเมนเทนไม่ดีพอมาใช้งานทีก็เสียนะครับอาหารเรามีเตรียมมาไว้ไหมอุปกรณ์เรามียกสูงหรือเปล่านะครับแล้วตรงไหนท่วมไหลมายังไงข้อมูลแผนที่ทิศทางข้อมูลแผนที่เนี่ยต้องชัดตัวคอนทัวร์ไลน์ของกรุงเทพคือพอเราไปถามจริงๆว่าไอ้น้ำจะไหลไปทางไหนเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครตอบได้เพราะตัวคอนทัวร์ไลน์ก็เปลี่ยนไปเยอะบอกดอนเมืองว่าสูงมากไม่ท่วมแน่นอนเอ๊ะจริงๆไม่ใช่แล้วนะสมัยนี้ดอนเมืองกลายต่ำมากเพราะที่อื่นเขาถมหมดแต่ก็ยังไม่มีใครทำเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นดอนเนี่ยที่มันก็ต่ำกว่าที่อื่นเพราะที่อื่นเขาถมมาทำบ้านใหม่ๆกันใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วถ้าเวลานี้นะคะจากนี้ต่อไปน้ำก็อาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะเข้ามาตรงบริเวณราชดำเนินหรือว่าตรงไหนก็ตามนะคะที่หน่วยงานต่างๆอยู่นะคะตอนนี้เราเตรียมการไว้แค่ไหนบ้างคะคือเต็มที่ทั้งหมดที่ว่ามาเรามีหรือว่าทั้งหมดเลยเรามีที่ปรึกษามานะครับเรามาศึกษาของตัวคอนทัวร์ไลน์ของตามตึกของเราแต่ละจุดนะครับเตรียมแบ็กอัพออฟฟิศของเราเตรียมกำแพงเตรียมปั๊มนะประสบการณ์ปั๊มก็เสียไหม้อะไรแล้วก็มีปั๊มสแปร์นะครับทีมงานเราเนี่ยก็มีประจำอยู่แต่ละจุดนี่ออกมาไม่ได้เลยครับ24ชั่วโมงทีมอินจิเนียร์อยู่ตรงนั้นเลยต้องมีการส่งข้าวส่งน้ำอย่างนี้ไหมคะใช่แล้วเราก็เตรียมเรือส่งข้าวส่งน้ำทุกวันค่ะนะฮะตอนนี้ทุกวันพูดถึงเรื่องเตรียมเรือหรือว่าเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือดูแลคนเนี่ยในเวลานี้ทางทูก็มีการจัดทีมเรียกว่า rescue ทีมเช่นเดียวกัน search and rescue นี่ทำอะไรบ้างคะคือทีมนี้นะครับก็เริ่มต้นจากช่วยเหลือพนักงานนะฮะภายในนะฮะว่าใครบ้านอยู่ที่ไหนที่จมอยู่นะครับเราก็จะมีรถที่ยกสูงนะฮะเรามีเป็นฟรีดเป็น10คันเลยตอนนี้นะครับที่เข้าไปช่วยถ้าลึกเกินไปเราก็จะมีเรือเข้าไปช่วยเราก็จะมีเอ็กซ์เพิร์ทขับเรือให้เรานะครับพอไปช่วยพนักงานออกมาเนี่ยเราก็หาที่อยู่ให้เขานะครับตั้งแต่โรงแรมนะครับอพาร์ตเมนต์โรงแรมนี่เป็น100ห้องแล้วนะที่เราเตรียมตอนนี้เตรียมเอาไว้แล้วเตรียมเอาไว้แล้วแล้วเราเต็มแล้วเต็มแล้วตอนนี้ก็เริ่มจัดเต็นท์ในตึกตัวเองนะฮะสำหรับคนอพยพน้ำก็มาที่ตึกแล้วก็จะมาจอยที่นี่อีกไม่นานอยู่ด้วยกันอาจต้องไปเจรจาเดี๋ยวแต่ว่านอกจากช่วยเฉพาะพนักงานแล้วก็ยังช่วยคนที่เป็นประชาชนด้วยประชาชนด้วยทีมการตลาดผมเนี่ยนะครับเขาก็มีทั้งรถ6ล้อ10ล้อนะครับช่วยคนอพยพเนี่ยเกินกว่า 2,000 กว่าคนแล้วตามรูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะคือก็มีสองการส่งทีมก็ไปช่วยเหลือทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่อยู่ในเป็นพนักงานแล้วก็คนที่เป็นประชาชนด้วยที่อยู่ในระแวกนั้นเลี้ยงด้วยเกือบร้อยตัวแล้วนะครับทั้งหมาทั้งแมวโอ้มีสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะเขาก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะแล้วทางทรูเนี่ยนะคะก็ได้มามอบนะคะวันนี้คือที่จะมาเนี่ยคือจังตั้งใจจะมามอบอาหารจริงๆตั้งใจจะไปที่พิพิธภัณฑ์รังสิตนะคะเป็นอะไรนะคะอันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลองแกะดูครับอันนี้เป็นอาหารพิเศษของเรานะครับที่ทำขึ้นมานะครับค่ะนะคะไม่ต้องใช้ตู้เย็นไม่ต้องใช้ตู้เย็นไม่ต้องนะอยู่ในอุณหภูมิธรรมดาได้นะครับค่ะสามารถเก็บได้1ปีอาหารโปรดเลยใช่ไหมอาหารแบบว่ายอดฮิตของคนไทยแล้วไม่ต้องอุ่นฮิตฉีดปุ๊บชิมกินได้เลยชิมเลยโอเคค่ะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะคะข้าวกะเพราไก่กะเพราไก่นะครับหิวพอดีเลยนี่เราก็มา 1,000 ซองนะครับ 1,000 ซองให้กับไทย BBS พนักงานไทย BBS นะคะใช่แล้วก็มีไข่อันนี้ก็เก็บได้1ปีเหมือนกันอันนี้เป็นไข่พะโล้ครับอันนี้ก็ทำมาพิเศษไม่ต้องแช่เย็นนะฮะมามอบได้เลยค่ะเราก็เป็นตัวแทนนี่ค่ะรับมอบนะคะยินดีมากๆในวันนี้ที่มาสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะอยากจะให้บอกเหมือนกับว่าเตือนคนที่เวลาเนี่ยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ไปทั้งบริหารกิจการธุรกิจแล้วก็ทั้งจากประสบการณ์ที่ได้ไปเท่าเป็นทีมช่วยเหลือคนค่ะอยากจะแบบส่งต่อประสบการณ์นี้บอกไปให้ประชาชนที่ประสบการณ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดนะตอนนี้เราเป็นคนไทยด้วยกันค่ะนะครับเราก็ต้อง
อยู่ด้วยกันเป็นทีมเดียวกันนะครับไม่มีสีอะไรไม่มีการเมืองทั้งสิ้นนะครับเราร่วมมือกันเนี่ยจากหนักก็จะเป็นเบานะครับค่ะก็วันนี้นะคะยินดีมากนะคะและขอขอบคุณค่ะคุณขจรเจรวนนท์นะคะกรรมการบริษัททรูมูฟจำกัดค่ะวันนี้เดินทางมามอบนะคะเป็นข้าวกะเพราไก่ให้กับพนักงานนะคะรวมทั้งเป็นไข่พะโล้ด้วยก็มาให้กับพนักงานไทย PBS นะคะของเราแล้วก็เราจะพยายามกระจายไปเพื่อนบ้านของเราที่วิภาวดีรังสิตด้วยนะคะคือตอนนี้มาทั้งที่ศูนย์ที่จุฬาแล้วก็ส่งไปแล้วที่วิภาวดีรังสิตของเราค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับโชคดีครับนอกจากนี้ยังมีข่าวอื่นๆด้วยนะคะติดตามได้ในเศรษฐกิจรอบวันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งให้ธนาคารรัฐทุกแห่งเร่งปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือน้ำท่วมโดยธนาคารออมสินจะสำรองจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วม 5,000 บาทให้กับทุกครอบครัวส่วนการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบริษัทค้ำประกันสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อมจากธนาคารพาณิชย์เป็นวงเงินสินเชื่อ 120,000 ล้านบาทยังมีปัญหาธนาคารไม่ส่งลูกค้ามาค้ำประกันที่ปรึกษาบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะเปิดเผยว่าเขตประกอบการโรจนะได้เริ่มสูบน้ำตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนและภายใน 2-3 วันจะสูบน้ำในเฟส2เพราะระดับน้ำลดลงจนเห็นคันดินโดยรอบประมาณร้อยละ 50-60 แล้วส่วนเฟส1น้ำจะคงสูงกว่าคันดินกว่า10เซนติเมตรขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุว่ามีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด247เครื่องซึ่งการสูบน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างแน่นอนโดยคาดว่าจะใช้เวลาสูบน้ำออกหมดในวันที่16ธันวาคมนี้นายกสมาคมค้าทองคำยอมรับว่าปริมาณน้ำปีนี้อาจมากกว่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาแต่ส่งผลกระทบต่อย่านเยาวราชเฉพาะช่วงน้ำทะเลหนุนสูงในเวลาเช้าและเย็นเท่านั้นอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถเดินทางจับจ่ายตามปกติก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าจริงๆเยาวราชมันไม่มีปัญหาตลาดเก่าเพราะที่นี่ขนสดขนแห้งดีพวกพนักงานต้องมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่ยังปกติอยู่นะครับรวมทั้งร้านทองนะครับสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครขยายเวลาตามซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนออกไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้เนื่องจากประชาชนประสบปัญหาการเดินทางจากน้ำท่วมทรัพย์ที่จำนำไว้จึงไม่ได้รับการส่งดอกหรือไถ่ถอนส่งผลให้เป็นทรัพย์หลุดจำนำมากขึ้นทั้งนี้ประชาชนขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครทั้ง20สาขาค่ะและคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อค่ะสำหรับธุรกิจ SME นะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะก็ประสบกับวิกฤตน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ SME รายย่อยนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการค่ะที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกับพวกเขานะคะได้รับเกียรติจากคุณจิรบุตรวิทยาสิงห์ค่ะเลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยนะคะและคุณทศพลสุภะเมธีกุลวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท New Arrival จำกัดค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรบุญคะคุยกันมาหลายครั้งหลายคราวเลยแต่คราวนี้เรายังไม่เคยเจอวิกฤตขนาดนี้หลายคนก็พูดกันแบบนั้นครับเวลานี้ในส่วนของสินค้าในส่วนของรายย่อยเป็นยังไงกันบ้างคุณจิรบุญเองก็น้ำท่วมเหมือนกันฮะเรียบร้อยหนักหนาไหมคะเยอะไหมคะก็จริงๆเราก็เห็นไล่มาตั้งแต่ทางเหนือลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องคิดผมว่าการประมาณการเนี่ยทุกคนจะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นตัวตั้งแต่จริงๆแล้วไม่มีใครคิดว่าลองคิดเกินกว่านี้ไปสักไม่ใช่เป็นแผน2ต้องเป็น3แผน4แผน5คือให้มันแย่ที่สุดครับแย่ที่สุดเลยเนี่ยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่พอไม่เคยเกิดก็เลยเอาประสบการณ์ของตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับก็ผมคิดว่านั้นเนี่ยเป็นการวิธีคิดที่ผิดนะครับถ้าเกิดจะฉายภาพให้เห็นที่ใกล้เคียงกับกลุ่มที่ผมดูแลอยู่เนี่ยก็คือในกลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์เราเนี่ยจริงๆเรามีพวกการประมาณ 3,000 รายที่ขึ้นทะเบียนกับพวกเราเอง 3,000 รายครับขึ้นทะเบียนกับเราเองมีประมาณ 1,500 นะครับแล้วก็แรงงานที่เราใช้อยู่ทั้งระบบในประมาณ 350,000 คนนะครับอันนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับแล้วก็ยอดส่งออกของเราเอง 95,000 ล้านนะครับก็ไม่น้อยนะครับพอเกิดครั้งนี้ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วโอกาสทองของเราคือ Q4 ค่ะนะครับซึ่งกำลังมาได้สวยมากคือไตรมาสนี้แหละไตรมาสนี้แหละไตรมาสสุดท้ายคือว่าสินค้าไลฟ์สไตล์จะมีคนสั่งเยอะนะคะใช่ครับอยู่ในช่วงของคริสต์มาสปีใหม่คือต้องส่งมอบด้วยกำลังอยู่ในช่วงการส่งมอบนะครับค่ะเกิดอย่างนี้ขึ้นเป็นยังไงครับ
กุมขมับแล้วท่านยังไงต่อคะเนี่ยเนี่ยวันนี้ถึงได้เอาผู้ประกอบการตัวจริงที่ประสบกับปัญหาที่พอดีเขาอยู่ในพื้นที่ในอยุธยานะครับจะได้มาแชร์ความคิดกับพวกเราเองการตั้งรับของเราเองนะตั้งแต่ต้นพอเราทราบในเรื่องนี้เองคือว่าตอนแรกเนี่ยเราก็มีมาตรการในส่วนของสภาพันธ์เองเนี่ยพยายามจะสอบถามไปที่ผู้ประกอบการของ SME ของเราก่อนนะครับเพื่อเรียกจะได้เตือนภัยเขาได้ว่าถ้าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพอดีเรามองว่าเราเป็นอุตสาหกรรมเบาเราน่าจะเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้แต่ย้ายกันมาสามรอบสี่รอบแล้วตอนนี้สามรอบสี่รอบแล้วคุณทศพลบ้านราคาทำมีอะไรว่านี่เป็นธุรกิจทำอะไรคะทำของแต่งบ้านครับเป็นพลาสติกในงานดีไซน์ครับแล้วโรงงานอยู่ที่ไหนคะบางประหันอยุธยาครับโอ้มาบางหันนี้หลายเมตรเลยนะคะก็ตอนนี้ก็โดนมาเดือนกว่าแล้วครับค่ะก็ถ้าตามทุ่งนาก็ประมาณ7เมตรถ้าบนถนนก็2เมตรทุ่งนา7เมตรใช่เพราะว่ามันจะเป็นสโลปลึกลงไปนะครับอืมแล้วที่โรงงานก็เป็นเกาะครับคือก่อนหน้านั้นครั้งที่โดนเนี่ยเรายังไม่ได้สร้างโรงงานก็มีบ้านก็คือแค่ปิ่มๆขอบบ้านเราก็เลยกะว่าโอเคงั้นเราสร้างโรงงานขึ้นมาอีกสักเมตรกว่าก็ตอนนี้ใน warehouse ก็อยู่ที่ประมาณเลยเอวมาหน่อยนึงไม่ใช่เลยเอวสิเลยเข่ามาหน่อยนึงเลยเข่ามาหน่อยถ้าในบ้านก็ถึงอกแต่ตอนนี้ลงไปแล้วครับค่ะลงไปแล้วปรากฏว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเราประเมินกันได้ไหมคะว่ายังไงก็พูดยากครับเพราะว่าของเราจริงๆ delivery ล็อตสุดท้ายก่อนที่จะไปที่คริสต์มาสเนี่ยครับก็ทั้งเดือนตุลาควรจะเป็นเดือนที่ยอดเยอะที่สุดแต่เราโอเปเรตไม่ได้เลยทั้งเดือนรวมถึงเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยที่เราไม่สามารถทำได้เพราะว่าของผมทำพลาสติกคราวนี้มันก็จะเป็นโมฉีดพลาสติกเราต้องใช้เหล็กก้อนใหญ่ครับก็คือเราจะต้องสร้างแพแล้วก็คือการขนย้ายการขนส่งก้อนก็มีส่วนสำคัญมากไม่ใช่ว่าไอ้ติดก่อนเนี่ยอาจจะเออนะแต่ขนส่งก็ลำบากด้วยครับเพราะว่าต้องทำแพใส่ขนของแล้วทยอยออกมาได้ทีละหน่อยนึงแล้วก็การเดินทางจากกรุงเทพอยุธยาจากปกติแล้วชั่วโมงเดียวก็จะเป็น3ชั่วโมงตอนนี้ก็จะเป็น5ชั่วโมงพอเราติดมากขึ้นดูแลกันยังไงคะเวลานี้นี่เราวางแผนกันต่อยังไงที่จะทำให้เราฟื้นเร็วที่สุดในปัญหาที่เราเจอเนี่ยผมเรียนว่ามันองค์ประกอบรอบๆข้างก็คือซัพพลายเชนเรานะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าของเรานะครับแม้ทั้งบางอันที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวข้องของเราเนี่ยไปหมดเลยนะบางทีเนี่ยเกี่ยวข้องกับเราอย่างเช่นโรงงานที่ทำแพคเกจิ้งทำกล่องกระดาษเนี่ยนะครับพอเขาประสบปัญหาขึ้นมากับเราปุ๊บเนี่ยเราก็แพ็คไม่ได้ของออกไม่ได้แล้วแล้วของจระบูนเป็นยังไงบ้างคะของผมตอนนี้คือท้อนน้ำขึ้นเยอะเนี่ยบางทีโรงงานเราเนี่ยก็ปกป้องดีนะครับแต่พอเขาดับไฟปุ๊บเนี่ยก็คือจบข่าวแล้วแล้วอยู่ที่ไหนอะคะอยู่พุทธมณฑลสายสี่ครับโอ้โหเวลานี้คุยกับผู้ประกอบการด้วยกันเนี่ยว่าเราจะทำยังไงกันต่อรัฐบาลมีการก็คือเมื่อวานมีการประชุมครม.นะคะว่าหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องการจะทำก็คือว่าเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของเงินกู้สำหรับ SMEก็ตอนนี้ในมาตรการในช่วงที่ในระดับที่2เนี่ยผมว่าองค์กรที่เป็นองค์กรที่ดูแลในอุตสาหกรรมแต่ละประเภทนั้นต้องยื่นมือเข้ามาดูแลในกลุ่มของอุตสาหกรรมของตัวเองแล้วนะครับอย่างสมาร์ทไลฟ์สไตล์เองเราก็ตั้งวอลลุ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้วอลลุ่มของเรานะแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่เรากำลังจะต้องดูตอนนี้ก็คืออย่างน้อยได้ดูว่าเราแบ่งผู้ประกอบการเราเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องหาการช่วยเหลือส่วนที่2คือกำลังจะได้รับความเดือดร้อนส่วนที่3คือไม่ได้รับความยังไม่ได้รับความเดือดร้อนนะไม่รับความเดือดร้อนก็ต้องมาอยู่ข้างหลังนะช่วยเหลือคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนไปนะครับพร้อมกันนั้นเองในช่วงที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยก็ทำให้เราสามารถจะรู้ปัญหาของผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นละแล้วพอมาตรการต่อไปก็คือเราจะได้เก็บเอาปัญหาเหล่านั้นนำเสนอกับรัฐบาลให้ถูกทางเลยนะครับแต่ในสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือว่าในช่วงที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยหลายๆพอดีต้องยอมรับว่าเห็นใจรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังเข้ามายังไม่ทันจะตั้งตัวเลยนะครับซึ่งเราก็มีแผนที่จะนำเสนอแล้วว่าจริงๆควรจะเรากำลังจะวิ่งนะครับหลายสายอะไรบ้างหนึ่งของสามอะไรบ้างวันนี้กลายเป็นต้องกลับมานั่งเริ่มต้นแล้วต้องมาเรียนท่านด้วยแล้วอยากจะให้แนวคิดนึงบอกว่าเราเอกชนต้องมีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมทำงานกับภาครัฐภาครัฐครับเราต้องตั้งรับโดยตอนนี้ก็ต้องพยายามจะเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการของเราเองแล้วก็พูดถึงความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะซึ่งในส่วนที่เราเห็นได้ชัดเจนแน่นอนครับตอนนี้มันเกิดซัพพลายเชนเราก็ช็อตและโดยเฉพาะเรื่องการเงินนี่เต็มๆเลยครับนะครับเราเองลูกค้าเราก็ไม่ซื้อของเราแต่เจ้านี้ยังตามอยู่แล้วเราด้วยเราต้องหมุนสภาพคล่องคนงานเราด้วยนะคะแล้วคุณทศพลล่ะคะปัญหาที่หนักเวลานี้แล้วอยากจะให้มีการเข้าไปช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยเขามีการคุยกับเราบ้างไหมคะก็ของเราก็จะคล้ายๆกับทางคุณเจริญบูรณ์นะครับว่า
จากที่เราเจออยุธยาก่อนเราเจอก่อนใครเสร็จตอนนี้มาเราเริ่มที่น้ำจะลดเราเริ่มที่จะผลิตได้เราเริ่มเจอซัพพลายเออร์ที่เริ่มโดนบ้างละเราก็จะไม่สามารถซื้อของได้ทั้งกล่องทั้งแมทเทอเรียลเองต่างๆครับแล้วก็เรื่องของแรงงานที่ว่าแรงงานต่างจังหวัดบางทีเขาก็กลัวเพราะว่าดูแต่ข่าวแล้วก็ผู้ปกครองก็เรียกให้กลับบ้านกันก็คือแรงงานขาดแคลนด้วยใช่ครับแรงงานก็ขาดแคลนแล้วก็เรื่องของแรงงานแถวนั้นด้วยก็คือคนแถวนั้นเขาก็จะไม่มีอาชีพกันครับผมแล้วเราวางแผนยังไงของเราเองก็เราคิดว่าเราก็คงจะต้องช่วยเหลือชุมชนแถวนั้นด้วยครับแล้วก็ในส่วนของเราเองเราตลาดหลักของเราคืออยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้ลูกค้าก็ไม่ได้มีปัญหามากแต่มีปัญหาเรื่องของการช็อตในเรื่องของการได้สินค้าเราได้สินค้าช้าแล้วในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เขาก็ต้องเตรียมตัวที่จะซื้อของของขวัญแล้วอ่ะแล้วมันก็เป็นโอกาสทองของเราเลยโอกาสแบบนี้ไอ้ความสูญเสียแบบนี้เนี่ยประเมินกันได้ไหมคะคุณศิลบุญตอนนี้เนี่ยโดยถ้าเกิดพูดถึงแล้วทุกคนเหมือนกับยังแทบจะนึกอะไรยังไม่ออกเลยนะเพราะว่าทุกสถานการณ์แต่ถ้านึกไม่ออกก็ไม่ได้แล้วมันต้องทำแล้วอ่ะในการประเมินความเสียหายเนี่ยผมว่าเอาง่ายจากตัวเลขที่เราเคยประมาณการว่าปีนี้เราน่าจะมีตัวเลขจากในอุตสาหกรรมนี้ราวๆประมาณนักแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมว่าหายไปจากที่เราประมาณการจากที่เราจะเพิ่มเนี่ยน่าจะหายไปหลาย 3-4 หมื่นล้านเกือบครึ่งประมาณ 30-40% ประมาณ 30-40% จากตรงจุดเรื่องจากอะไรครับเมื่อเดือนตุลาเนี่ยทราบว่าเรามีงาน Big and BIH ซึ่งเป็นเวทีการส่งออกของเราเองไฮไลท์เลยใครๆก็ต้องไปซื้อของที่นั่นเราฝืนพอจบจากงานเราวันที่24ปุ๊บเนี่ยนะครับคนก็แตกวงหมดเลยครับแล้วยังดีว่ามีการสั่งซื้อแต่ที่เราต้องฝืนทำอยู่เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อในต้นปีหน้าไม่ใช่การซื้อปีนี้อย่างวันนี้ที่เรากำลังสั่งหม้อส่งมอบเนี่ยคือเขาซื้อมาตั้งแต่เมษาที่มีงานในคราวที่แล้วนะคะอยากให้รัฐบาลทำอะไรบ้างเวลานี้ถ้าจะส่งเสียงร้องบอกเขาได้เนี่ยก็หลังจากนี้ผมอยากให้รัฐบาลช่วยในเรื่องของให้ลดขั้นตอนหรือ process ต่างๆที่มันยุ่งยากครับเพื่อเอื้อกับผู้ประกอบการให้ทำอะไรง่ายขึ้นอย่างยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าเอาง่ายๆในช่วงน้ำท่วมอย่างเงี้ยท่าเรืออย่าปิดขอให้แบบว่าเราส่งออกได้ส่งของออกได้นะครับหรือว่าการทำเอกสารต่างๆขอให้มันง่ายอาจจะอนุโลมด้วยการส่งทางอินเทอร์เน็ตหรือส่งทางแฟกซ์อะไรประมาณนี้เพื่อจะให้เราเดินทางแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หลังจากนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องพนักงานทำยังไงให้พนักงานอยู่ได้เพราะว่าพนักงานหลายๆคนที่เขาอยู่บ้านของเขาเองเนี้ยบ้านเขาก็ไม่เหลืออะไรเลยคือบริษัทเราก็ต้องช่วยเหลือพนักงานด้วยเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากให้ทางรัฐมาช่วยตรงจุดนั้นด้วยครับค่ะคุณจิรบุญค่ะฐานะที่เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยครับเรียกร้องอะไรดีคะก็อย่างที่เรียนครับว่าถ้าเราอยากจะถ้าเกิดพอเราผ่านจากตรงนี้ไปนะครับผมคิดว่าทางสมาพันธ์คงจะพยายามจะรวบรวมข้อมูลให้ละเพราะโดยปกติแล้วในเวลาที่เราทำกระบวนการกับภาครัฐเนี่ยอย่างที่คุณทศพลบอกคือขั้นตอนวิธีการจะยุ่งยากมากมายหลายเรื่องนะครับอันนี้ผมว่าเราต้องมาช่วยลดขั้นตอนและโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใจกว้างที่จะให้พวกเราเองคือเชื่อใจว่าเอกชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยรัฐในการฝ่าวิกฤตไปด้วยกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกันซึ่งเราก็ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับจากการทำงานของเราเองนะครับ so anything you like to say in English just you know to make sure that the SME still fighting with the floodI think it's the in this time it's very bad bad time for all of us. I think it's the I need to motivate from and support from government and from everyone. Mm-hmm. And we will pass it go through it together. Yeah, go together. ค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะคุณศิลบุญวิทยาสิงห์ค่ะเลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยนะคะและคุณทศพลสุภเมธีกุลวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทนิวไอว่าจำกัดให้เกียรติมาในรายการของเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการลงทุนค่ะก็มีทั้งตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่ะในต่างประเทศนั้นยังจับตากันไปอยู่ที่เรื่องของหนี้สาธารณะนะคะในประเทศกรีซค่ะขณะเดียวกันนะคะในบ้านเราค่ะในเวลานี้นะคะตลาดหุ้นต่างๆก็ยังจะต้องดูนะคะจับตาดูค่ะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปได้อย่างไรค่ะเราจะไปคุยกันนะคะกับคุณสมบัติดาราบุตรชัยค่ะเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์คุณสมบัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับประเสริฐครับค่ะคุณสมบัติคะเวลานี้วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างคะนอกจากเรื่องที่คุยกันไปแล้วหรือว่ายังเป็นเรื่องเดิมๆอยู่คะครับยังเป็น2โซนนะครับก็คือโซนทางยุโรปกับโซนทางไทยน้ำท่วมเลยนะครับทางยุโรปเอง 2-3 วันนี้ก็ทำให้กระแสตลาดฟื้นตัวขึ้นมาทั้งปกแต่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่า
เข้าใจว่ากรีซนั้นจะไปเดินหน้าตั้งรัฐบาลแห่งชาติหลายคนก็คิดว่าอาจจะทำให้แผนเจรจาแก้ไขปัญหาโครงสร้างหนี้ของเงินช่วยเหลือต่างอาจจะมีช่วยหนีเป็นต้นนะครับแต่อะไรก็ตามต้องตามดูผลกระทบตรงนั้นให้ดีเพราะบรรดานักเศรษฐศาสตร์ก็คิดว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนเนี่ยคงจะย่ำแย่ในระยะข้างหน้านะครับส่วนโซนของน้ำท่วมไทยนั้นจะเห็นได้ว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจนั้นมีค่อนข้างมากแล้วก็ยังประเมินได้ยากจริงๆเนื่องจากว่าน้ำท่วมนั้นก็ยังไม่พีคดีนะครับคล้ายๆกับจะอยู่กับเราอีกหลายสัปดาห์มากหรืออาจจะเป็นเดือนหรืออย่างไรก็ตามด้วยนะครับมีการทยอยการปรับเป้า GDP ปรับเป้ากำไรสุทธิลดลงแต่เท่าที่ผมติดตามสำนักวิจัยเนี่ยการปรับลดลงยังดำเนินไปได้อย่างช้านะครับเนื่องจากอาจจะยังไม่มีความพร้อมทางด้านข้อมูลดังข่าวของด้านนี้เนี่ยยังทยอยออกมาในทางลบอยู่เป็นระยะนะครับเบ็ดเสร็จแล้วสำนักวิจัยต่างเห็นว่าเมื่อหุ้นมันขึ้นมา983หรือสูงกว่าเท่าที่เห็นสำนักใหญ่ๆเกือบเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับหลายค่ายก็ให้ทยอยลดการลงทุนหมายความว่าเมื่อหุ้นขึ้นสูงนั้นเขาไม่ค่อยไว้ใจก็ให้ขายทำกำไรสำนักใหญ่อย่างกินเองบอกมีหุ้น 25% สำนักใหญ่อย่างเอเชียพัฒน์บอกมีหุ้นเหลือ 30% ที่ 980 อันนี้เห็นว่าบรรดานักวิเคราะห์ไม่ค่อยมั่นใจสถานการณ์ผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับครับค่ะคุณสมบัติคะแล้วจะมีการปรับประมาณการไหมคะในส่วนของหุ้นในบ้านเราอะค่ะเพราะเวลานี้มันอาจจะไม่แน่ใจว่าน้ำท่วมเนี่ยจะยืดเยื้อเวลาอีกนานแค่ไหนอะค่ะเชื่อว่าจะมีการปรับประมาณการลดลงนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยเนื่องจากยังทำกันได้ค่อนข้างไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมดูอย่างส่งมาสมาคมดูได้ในเว็บไซต์เนี่ยซึ่งทยอยปรับลดกำไรกันไปประมาณสัก12,000ล้านบาทเองนะครับจาก600,000กว่าล้านในภาพรวมนะครับของทั้งปีหลายบริษัทยังไม่ได้ทยอยส่งตัวเลขเข้ามานะครับค่ะคุณสมบัติจะให้คำแนะนำอย่างไรสำหรับนักลงทุนคะขอให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็เมื่อหุ้นขึ้นสูงทยอยขายทำกำไรอยากลงทุนนั้นก็คงต้องลงทุนตอนที่หุ้นมีวงจรปรับตัวลงอาจจะต้องขึ้นลงเช่นนี้แล้วก็ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับค่ะค่ะวันนี้ให้กรอบการลงทุนที่เท่าไหร่คะครับตอนนี้แนวต้านน่าจะอยู่ที่ประมาณสักผมคิดว่า980-985นี่ก็เริ่มมีปัญหาหรือว่าถ้าหากมีบางวันไปได้ถึง990นี่ก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากนะครับส่วนแนวรับก็คงต้องไปดูข้างล่าง975-970เป็นต้นครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสมบัตินราวิชัยค่ะเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะขอบคุณมากค่ะราคาและนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของช่วงเศรษฐกิจในเวลานี้ค่ะดิฉันพร้อมพี่มันทุกคนสวัสดีค่ะ